ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการโลกล้อมไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์วันที่5ธันวาคมเวลาในประเทศไทยเวลานี้ประมาณ 20:35 แล้วนะครับเราก็จะมาพบกับวิทยากรประจำรายการโลกล้อมไทยคุณสุกิจทรัพย์อเนกสันติและผมมิตรไนซันผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่งวันนี้เรามาพบกับคุณสุกิจในหัวข้อรายการโลกล้อมไทยวันนี้ก็คือซีเรียฉนวนสงครามโลกครั้งที่3ต้องใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะครับเพราะว่าคุณสุกิจจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังว่าประเทศซีเรียซึ่งกำลังเกิดปัญหาขัดแย้งลุกลามใหญ่โตเป็นข่าวสารทั่วโลกในขณะนี้แล้วมีประเทศยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมแต่สงครามดูเหมือนว่าจะหาวิธีการแก้ไขยังไม่ได้จะเป็นสาเหตุอะไรถึงขั้นจะจัดว่าเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่3อย่างไรเดี๋ยวเราก็คอยฟังวิเคราะห์ตามคุณสุกิจทรัพย์อเนกสันตินะครับท่านก็ค้นคว้ามาแล้วก็อยู่ใกล้สำนักคิดต่างๆก็คงจะมาอธิบายให้เราฟังนะครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับสวัสดีครับคุณมินายซันและสวัสดีครับคุณสวนสก้าแล้วก็สวัสดีครับคนไทยทุกคนทั้งที่อยู่ที่เมืองไทยและที่ต่างประเทศนะครับครั้งที่แล้วที่ผมเข้ามาพูดคุยก็2อาทิตย์ที่แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเพิ่มมากมายแค่ช่วง2อาทิตย์เองนะฮะโลกเหมือนกับจะเปลี่ยนจากขาวเป็นดำดำเป็นขาวเลยเกิดเหตุการณ์มากมายเกิดเหตุการณ์ที่เมืองไทยด้วยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่อเมริกาที่ฝรั่งเศสที่ซีเรียที่ตุรกีมากมายโอเคผมอยากจะพูดเรื่องเหตุการณ์ที่เมืองไทยนิดนึงเพราะว่ามีข่าวออกมาเพิ่งออกมาเมื่อวานนี่เองบอกว่าเรามีการเซ็นเซอร์การพิมพ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์อินเตอร์เนชั่นแนลฉบับอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะคือเขาพิมพ์หนังสือที่เมืองไทยแล้วเมืองไทยเขาไปเซ็นเซอร์เขาไปลบคอลัมน์ของเขาหน้าแรกเลยที่เอ่ยถึงมันเป็นคอลัมน์ที่เอ่ยถึงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะฮะว่ามีเท่าไหร่ก็แค่นั้นเองไม่ใช่ว่าพูดอะไรเสียหายเพียงแต่พูดบอกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี่มีมูลค่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1.9 ล้านบาทรายละเอียดผมไม่ทราบนะผมทราบแต่ว่าเขาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเขาถูกเซ็นเซอร์ไปแล้วก็ข่าวอื่นๆที่อยู่เมืองไทยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่ข่าวที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือมันไปเชื่อมโยงกับข่าวรัสเซียข่าวรัสเซียที่ไปบอมที่ซีเรียด้วยเพราะว่าทางหน่วยสืบหน่วยสปายของรัสเซียเขาบอกเมืองไทยว่าจะมีคนจากซีเรียเข้าไปในเมืองไทยเพื่อที่จะไปสร้างสถานการณ์หรือว่าอาจจะไปทำอะไรที่ไม่ดีที่เมืองไทยเขาก็ส่งข่าวบอกทางเมืองไทยแล้วก็เตือนฮะว่าอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็มีข่าวใหญ่สองอันข่าวที่อเมริกาที่ใหญ่ที่สุดช่วงนี้ก็คือว่ามีคนอเมริกันนะฮะที่เขาเป็นคนมุสลิมที่เขาเกิดที่อเมริกาแล้วก็เป็นคนอเมริกันแต่ว่าพ่อแม่เขาเนี่ยมาจากปากีสถานเขาอพยพเข้ามาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ลูกชายคนเนี้ยคนที่เขาไปทำอะไรไม่ดีไปฆ่าคนเนี่ยเขาเรียนหนังสือที่อเมริกาเรียนดีด้วยแล้วก็จบแล้วก็ทำงานดีด้วยแล้วก็ไปแต่งงานกับคนที่อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งเคยเป็นคนปากีสถานมาก่อนนะฮะแล้วเขาไปเติบโตที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไปพบปะเจอกันออนไลน์ทางสายในทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางฝ่ายผู้ชายเขาก็บินจากที่อเมริกาไปแล้วก็ไปเจอกันที่ซาอุดิแล้วก็แต่งงานแล้วก็ร่วมทั้งสองคนกลับมาที่อเมริกานะฮะแล้วก็มีลูกอายุ6 เดือนวันที่เกิดเหตุก็คือว่า
ผมไม่รู้ว่าจริงๆเขากำลังสืบกันอยู่นั่นไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนแต่ว่าที่รู้ๆก็คือว่าสองคนนี้ก็เอาพกปืนอะไรมากมายพกอาวุธแล้วก็ไปฆ่าไปร่วมยิงร่วมฆ่าคนที่ศูนย์ในช่วงที่เขามีเขาจัดงานที่สงอาจจะเป็นงานช่วงคริสต์มาสหรืองานอะไรพวกนี้ข่าวต่างๆมันยังไม่แน่นอนนะฮะแต่ว่าที่รู้แน่ก็คือว่า14คนเสียชีวิตนะฮะแล้วก็17คนบาดเจ็บ10จาก17คน10คนก็สาหัสนะฮะแล้วตอนนี้เขาก็ประกาศแล้วว่าเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับคนเหล่านี้นะคน14คนที่เสียชีวิตเนี่ยมันผมดูรูปดูอะไรแล้วรู้สึกว่ามันเป็นคนหลากหลายเป็นคนเอเชียนเป็นคนผิวคล้ำเป็นคนมีพวกเกย์ด้วยแล้วก็มีพวกพ่อแม่ที่มีลูกหลานอายุน้อยๆคนพวกนี้เป็นคนดีทั้งนั้นไม่มีปัญหาผมไม่รู้ว่ามันไปเกิดอะไรขึ้นทำไมคู่สองคนนี้ถึงเอาปืนไปแล้วไปยิงฆ่าคนพวกนี้ตายนะทีนี้ก็กลับมาพูดถึงหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้หัวข้อนี้ใหญ่มากนะเป็นหัวข้อที่สำคัญและเป็นหัวข้อที่ทันสถานการณ์แล้วก็ผมอยากจะพูดถึงมากเลยเพราะว่ามันจะเกิดผลไปทั่วโลกครับมันคือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยจะมีผลไปทั่วโลกแล้วก็จะมีผลไปถึงเมืองไทยด้วยแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่อันตรายและเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนได้ไวมากหน้ามือเป็นหลังมืออาจจะคือเราต้องติดตามถ้าเราไม่ติดตามเราจะไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยควรจะทำตัวยังไงควรจะ มีนโยบายอย่างไรนะฮะแล้วก็การเกิดที่พูดถึงเรื่องหัวข้อสงครามครั้งที่สามการเกิดสงครามโลกนี่ก็คือเป็นสงครามใหญ่นะฮะเป็นสงครามที่ประเทศใหญ่ๆก็ทำกันแล้วก็จะมีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะแล้วก็จะมีคนที่ออกมาต่อสู้กันแล้วก็จะมีประเทศที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกฉวยโอกาสก็มาเทียบกับสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจริงๆเขามีสมรภูมิใหญ่ก็ที่ยุโรปที่นาซีที่เยอรมนีแต่ว่าประเทศที่ฉวยโอกาสก็คือญี่ปุ่นนะฮะสงครามโลกครั้งที่3ที่เราคิดว่าอาจจะกำลังเกิดขึ้นไม่เชื่อว่าจะเกิดนะฮะแต่กำลังเกิดขึ้นแล้วนี่ก็คือถ้าเรามองทางด้านยุโรปทางด้านมิดเดิลอีสต์นี่ก็เป็นพวกอาจจะเกี่ยวกับรัสเซียกับทางด้านยุโรปแล้วก็ตุรกีแล้วก็ทางด้านมิดเดิลอีสต์ก็ซีเรียทางด้านเอเชียที่กำลังหึมๆก็อยู่ตอนนี้ก็คือทะเลจีนใต้นะฮะแล้วก็จีนกำลังขยายอำนาจมากมายแล้วก็ญี่ปุ่นกำลังเสริมกองทัพของเขาเกาหลีเวียดนามแล้วก็ทางด้านเอเชียใต้ก็คืออินเดียปากีสถานคือเรามองไปทั่วโลกเวลานี้มันเกือบจะทุกประเทศเขากำลังเสริม อาวุธใหม่ๆมากกำลังเสริมสร้างอาวุธใหม่ๆแล้วกำลังซื้อกำลังรวมพลอะไรมากมายเราอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปมันเหตุการณ์ไม่ใช่เกิดขึ้นมาเองนะมันจะต้องมีสาเหตุมาถึงจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาทุกประเทศเนี่ยเขาเตรียมพร้อมนะฮะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเขาไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะไปสู้ไปฆ่ากันมันใช้เวลาเป็นปีนะบางทีเป็นเดือนๆแล้วเป็นปีมันอาจจะเริ่มจากจุดเล็กนิดเดียวแล้วก็มันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เหตุการณ์ใหญ่ที่สุดสองวันก่อนที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วกว่าอาทิตย์ที่แล้วก็คือว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดนะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ของรัสเซียนี่ SU-24 ถูกยิงตกโดยเตุรกีเป็นฝ่ายยิงตกคราวนี้มันก็แปลเพราะว่าเตุรกีก็อ้างว่าเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยบินไปเข้าไปในพื้นที่ของประเทศเขาแล้วเขาเตือนมาตั้ง10ผลในช่วง5นาทีผมฟังเทปนะที่เขาเตือนเพราะเขาออกเขาเผยแพร่ออกมาเขาพูดบอกว่าเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษที่มันเ
ขาเรียกว่าเป็น broken English นะเขาพูดภาษาอังกฤษที่ฟังไม่ค่อยชัดอ่ะแต่ก็พอจะเข้าใจได้ก็คือว่าเขาเตือนว่าท่านกำลังจะเข้ามาในหน้าในพื้นที่ของตุรกีแล้วเขาก็เตือนว่าอย่าเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่เป็นการเตือนว่าถ้าท่านเข้ามาแล้วเราจะชูจะยิงท่านทิ้งอะไรทำนองไม่มีนะฮะเขาเตือนว่าอย่าเข้ามาเฉยๆแล้วก็อ้างว่าเขาเตือนตั้งสิบผลมันก็แปลกดีเหมือนกันคราวนี้ปกติเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาจะไม่ยิงกันนะฮะเขาจะอย่างหนักที่สุดก็คือเพราะว่าทางตุรกีเขามีเครื่องบิน2ลำ F-16 2ลำเนี่ยเขาควรจะบินเข้าประกบเลยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็น visual inspection ก็คือว่ามองไปที่เครื่องบินที่ล้ำเข้ามาในน้ำปกติเขาจะทำกันแบบนี้เขาจะบินเข้าไปประกบแล้วก็มองไปว่าเป็นเครื่องบินของใครเขาเรียกเป็น visual inspection ถ้าเขามองนี่เขาจะมองเห็นหรือว่าเป็นเครื่องบินจากประเทศอะไรแล้วก็จะประกบแล้วก็จะบังคับให้บินออกนอกหน้าน้ำหน้าท้องฟ้านะพื้นที่ของเขานะฮะปกติเขาจะทำกันอย่างนั้นเขาจะไม่ยิงทิ้งอย่างมากที่สุดที่เขาจะทำก็คือเขาจะยิงขู่อาจจะยิงปืนกลขู่หรืออะไรทำนองนั้นแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือว่าทางด้านตุรกีเนี่ยแทนที่จะทำแบบนั้นเขายิงทิ้งเลยแล้วไม่มี warning ไม่มีการขู่ไม่มีอะไรทั้งนั้นเขายิงทิ้งเลยนะฮะคราวนี้ทำให้ฝ่ายรัสเซียนี่โกรธมากนะฮะและสิ่งที่แปลกอีกอย่างนึงก็คือว่าเครื่องบินถูกยิงตกแล้วทำไมเราเห็นมีเทปออกมา YouTube ด้วยเครื่องบินถูกยิงตกแล้วก็มีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์2ลำเข้ามาช่วยแล้วทำไมมีเทปว่ามีคนติดตั้งโทรปืนโทรปืนฉลวดทำลายรถถังนะฮะคือมันมีเทปอัดไปหมดทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ไงเหตุการณ์มันเกิดแค่ไม่กี่วินาทีมันจะเป็นช่วงนั้นมันจะมีคนมีเทปช่วงนั้นมีคนอัดเทปคือฟังแล้วมันตลกทุกอย่างแล้วก็ถ้าเครื่องบินเข้าไปละลายหน้าท้องฟ้าของตุรกีจริงๆทำไมเครื่องบินไปตกอยู่ในฝ่ายในพื้นที่ของซีเรียนะฮะมันก็แปลกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็นักบินของเขาก็ไปลงอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายซีเรียคราวนี้ทั้งฝ่ายซีเรียกับรัสเซียเขาก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอ้างว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกอะไรทำนองนั้นแต่ฟังอีกอย่างหนึ่งที่ฟังแล้วผมว่าฟังไม่ค่อยขึ้นอันหนึ่งก็คือว่านี่เขาก็ย้ำแล้วย้ำอีกทางด้านตุรกีนะฮะเขาก็ย้ำบอกว่าที่เขายิงเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเป็นเครื่องบินชาติอะไรชาติไหนมาจากไหนอันนี้มันก็แปลกอีกอย่างนึงเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะมีเรดาร์จับเขาจะรู้เลยว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบินจากชาติไหนมายังไงไปยังไงเขาจะแทร็กเขาจะรู้หรือว่าการบินเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าบินเข้าบินออกนะครับเครื่องบินไม่ใช่ว่าเครื่องบินที่เร็วขนาดนี้ไม่ใช่ว่ามันอยู่มันก็โผล่มาจากต่างโลกหรืออะไรไงคือเครื่องบินแถบนั้นมีอยู่ประเทศเดียวที่บินนะก็คือรัสเซียที่บินนะก็น่าจดใจเป็นสิ่งที่น่าสนใจอ่ะคือว่าทำไมตุรกีถึงไปยิงเครื่องบินของรัสเซียและเครื่องบินของรัสเซียนี่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่ใช่เป็นเครื่องบินขับไล่ไม่ใช่เป็นเครื่องบินขับไล่นะคือว่าเขาป้องกันตัวเองไม่ได้เขามิชชั่นของเขาก็คือมาทิ้งระเบิดเท่านั้นเองนะอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่ตุรกียิงเครื่องบินของรัสเซียตกวันเดียวยังไม่ถึงวันเลยทางด้านโอบามาทางด้านอเมริกาก็ออกข่าวบอกว่าตุรกีมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองได้เอ๊ะทำไมมันไวอย่างนั้นก็ยังไม่รู้ว่าทำไมโอบามาไม่สืบก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนแล้วทำไมไม่ออกมาพูดเออใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งทะเลาะกันอย่าเพิ่งมีปัญหาอะไรเพราะว่าอันนี้เราไม่ใช่พูดถึงประเทศลาวกับประเทศเขมรนะเราพูดถึงประเทศรัสเซียที่เป็นมีที่มีอาวุธนิวเคลียร์เป็นพันๆลูกนะเรามาพูดถึงเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ได้เราควรจะไม่พูดผีผามเลยทำนองนั้นแต่รัสเซียอเมริกาออกมาพูดทันทีแล้วว่าเห็นด้วยกับตุรกีมันเกิดอะไรขึ้นนะ
คราวนี้เทอร์กีเนี่ยเป็นชาติที่เป็นเมมเบอร์ของ NATO การกระทำลักษณะนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้รัสเซียโกรธแล้วก็อาจจะตอบโต้ไปในทางที่เสียหายหมายถึงว่าอาจจะส่งคนเข้าไปทิ้งระเบิดในเทอร์กีหรือว่ายิงเครื่องบินของเทอร์กีทิ้งได้อาจจะเกิดลุกลามแล้วก็ลามไปถึงประเทศอื่นเพราะว่าเทอร์กีนี่เป็นเมมเบอร์ของ NATO นะฮะแล้ว NATO เมมเบอร์ที่ใหญ่ที่สุด ก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วทำไมสหรัฐอเมริกาอยู่ก็ออกมาบอกว่าเทอร์กีมีสิทธิ์ที่จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมี question mark มันมีคำถามที่ไม่มีคำตอบอยู่ไม่รู้กี่คำถามเยอะแยะไปหมดนะคราวนี้ถ้าจะเข้าใจเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยบางทีเราฟังว่าเอ๊ะมันเขาไปสู้กันทำไมที่ซีเรียและซีเรียมีความสำคัญยังไงแล้วทำไมเทอร์กีเขามีส่วนร่วมยังไงแล้วทำไมอเมริกาอยู่ตั้งไกลทำไมเขามายุ่งปุ้นป้านอะไรแถวนี้นะฮะแล้วอยู่ๆทำไมรัสเซียถึงส่งคนเข้าไปส่งเครื่องบินเข้าไปที่ซีเรียเนี่ยแล้วทำไมรัฐบาลซีเรียนี่อาซัดนี่เขาไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขามาเมื่อปีที่แล้วนะเขามาตั้งหลายสิบปีพ่อเขาอยู่ในอำนาจพ่อเขาที่เป็นเผด็จการด้วยเขาอยู่ในอำนาจตั้ง30กว่าปีนี่เป็นลูกชายเขามาแล้วทำไมอยู่ๆถึงจะมามันมีอะไรนักหนาแล้วเขาเป็นเผด็จการไม่รู้กี่ปีแล้วทำไมอยู่ๆถึงอยากจะมาเปลี่ยนเขาทุกสิ่งทุกอย่างผมถึงมาวันนี้อยากจะอธิบายให้คนไทยได้เข้าใจแล้วก็พูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก่อนอื่นผมต้องเอ่ยตัวผมไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แต่ผมอ่านแล้วผมทำการผมวิเคราะห์ผมเป็นคนที่ชอบการเมืองมากนะการเมืองต่างประเทศผมชอบผมติดตามทุกวันแล้วก็การเมืองกับผมเนี่ยมันเป็นชอบแบบตั้งแต่เล็กอะตั้งแต่เด็กผมอ่านข่าวผมจะพยายามวิเคราะห์ทุกอย่างนะครับถ้าท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่ผมอยากถ้ามีโอกาสเนี่ยน่าจะเปิดแผนที่ดูเพราะว่าจะเข้าใจง่ายถ้าไม่เปิดแผนที่อาจจะเข้าใจลำบากเพราะผมจะอ้างถึงหลายประเทศนะฮะซีเรียมีความสัมพันธ์สำคัญยังไงเราต้องมองให้ออกว่าทำไมอเมริการัสเซียถึงประเทศต่างๆทั่วโลกเวลานี้ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในพื้นที่ยุโรปเนี่ยทำไมเขาให้ความสนใจมากสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปเกือบจะทุกประเทศก็คือว่าเขามีปัญหาทางด้าน energy ทางด้านพลังงานประเทศในยุโรปนี่เป็นประเทศที่อยู่เขาเรียกว่าเป็นกึ่งเหนือเป็นประเทศที่ในหน้าร้อนก็ร้อนคล้ายๆกับประเทศไทยแต่ว่าในหน้าหนาวนี่หนาวมากคือครึ่งปีเนี่ยจะมีความเย็นถ้ายิ่งอยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยจะมีความ6เดือนนี่จะอยู่ในหน้าหนาวตลอดคราวนี้ในต่างประเทศถ้าคนที่อยู่เมืองไทยจะไม่เข้าใจเนี่ยแต่ว่าคนที่อยู่ในต่างประเทศอย่างคุณสเวนสก้าคุณเมนไนซันก็คงจะรู้ว่าถ้าบ้านที่เราอยู่หรือในตึกที่เราอยู่ถ้าไม่มีเครื่องทำความร้อนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันเรียกว่า มนุษย์หน้าไหนก็อยู่ไม่ได้เพราะมันหนาวมากครับเขาต้องทำความร้อนบางที6เดือนนี่ต้องทำความร้อนทุกวันไม่มีการปิดนะคราวนี้ในยุโรปเนี่ยถ้าไม่มีพลังงานที่จะทำให้อุ่นเขาจะอยู่ไม่ได้ในขณะนี้ในยุโรปเขาขึ้นอยู่กับพลังงานที่เขาอิมพอร์ตจากรัสเซียรวมประมาณ 42% เขาเรียกว่าเป็น natural gas เพราะว่าเป็นพลังงานที่เผาแล้วไม่มีขม่าวไม่มี pollution เป็น clean energy นะฮะเขาขึ้นอยู่กับที่รัสเซีย42%คราวนี้ทางด้านยุโรปเนี่ยเขากำลังเติบโตมีคนก็ประเทศเขากำลังเติบโตใช่ไหมเขาต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นทุกปีเขากล่าวว่าภายในช่วงไม่กี่สิบปีที่จะถึงเนี่ยเขาจะถ้าเขาไม่หาพลังงานแหล่งใหม่เนี่ยเขาจะไม่สามารถเป็นประเทศที่เติบโตได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เขาต้องการพลังงานนะครับในขณะเดียวกันเขาไม่ต้องการ
จะไปขึ้นอยู่กับรัสเซียมากอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยูเครนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยุโรปไม่กล้าไป challenge กับรัสเซียเพราะยุโรปเองเนี่ยขึ้นอยู่กับการ import พลังงานทางแก๊ส natural gas จากรัสเซียมากถึง42%จริงๆเนี่ยมันมากกว่า 42% ที่ซ้ำไปแต่ว่ามันมีการค้ากลับไปกลับมาคือว่าคนบางบริษัทไปซื้อแก๊สมาจากรัสเซียเสร็จแล้วก็มาขายต่อให้ประเทศต่างๆมันก็เลยไปตราว่าเป็นแก๊สที่ไม่ได้มาจากรัสเซียแต่จริงๆเนี่ยจุดเริ่มจริงๆมันมาจากรัสเซียกว่าครึ่งนะฮะทีนี้ผมทำไมผมถึงต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าทางด้านยุโรปแต่อย่างที่พูดเพราะว่าเขาต้องค้นคว้าหาแหล่งแก๊สแหล่งใหม่ๆเข้ามาสป라이ทางด้านยุโรปให้ได้ถ้าเขาทำไม่ได้เขาจะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้คือจะต้องขึ้นอยู่กับรัสเซียตลอดเวลานะครับคือแหล่งแก๊สที่พบมาในช่วงหลังแต่มันก็หลายปีมาแล้วนะเป็นแหล่งแก๊สที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นแหล่งแก๊สที่อยู่ใต้ดินอยู่ใต้มหาอยู่ใต้ทะเลด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นอยู่ทางด้านเป็นแหล่งแก๊สที่อยู่ใต้ทะเลระหว่างคาตาร์กับอิหร่านเป็นแหล่งแก๊สใหญ่ที่สุดในโลกเวลานี้คราวนี้ใครเป็นเจ้าของแหล่งแก๊สอันนี้ก็คือ2ประเทศก็คือประเทศอิหร่านกับคาตาร์ไม่ว่าประเทศไหนจะขุดจะเจาะขึ้นมาก็เป็นของเขาเพราะแหล่งแก๊สมันใหญ่มากมันอยู่ใต้ Persian Gulf นะฮะใหญ่มากใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะคราวนี้ถ้าคุณมีแก๊สมากมายขนาดนั้นแต่ว่าคุณไม่สามารถจะขุดเจาะแล้วก็ต่อไปขายได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคุณมีของดีๆแต่คุณไม่มีตลาดคุณเอาไปขายไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ทำเงินไม่ได้เขาถึงทางยุโรปทางประเทศยุโรปประเทศใหญ่ๆทั้งหลายใหญ่ๆเล็กๆตั้ง20กว่าประเทศเนี่ยเขาอยากจะเขาต้องการจะให้มีการเจาะท่อแก๊สจากแหล่งแก๊สที่ใหญ่อันนี้เข้าไปในยุโรปจุดประสงค์ก็คือเขาไม่ต้องการจะขึ้นต่อรัสเซียมากขนาดนั้นเขาต้องการให้มีแก๊สเข้าไปคราวนี้มันมี2แผนมันมีการส่งแก๊สเข้าไปได้2ทางนะทางแรกก็คือจากประเทศคาตาร์ QTAR ถ้าดูแผนที่จะเห็นเลยนะจากคาตาร์ก็จะต้องวางสายแก๊สเข้าไปผ่านซาอุดิอาระเบียนะแล้วก็ผ่านจอร์แดนแล้วต้องไปผ่านที่ซีเรียแล้วต้องไปผ่านที่ตุรกีแล้วต้องขึ้นเหนือขึ้นไปที่ยุโรปจากตุรกีเพราะตุรกีเป็นประเทศที่ต่อกันระหว่างยุโรปกับมิดเดิลอีสต์ต้องผ่านทางด้านนี้การต่อท่อแก๊สลักษณะนี้เนี่ยเป็นการต่อท่อที่ทุกประเทศที่มีแก๊สผ่านเนี่ยเขาจะมีผลประโยชน์ทุกประเทศนะฮะอันนี้เป็นสายที่1ที่จะทำได้สายที่2ก็คือเป็นการต่อท่อจากอิหร่านแล้วก็ผ่านอิรักนะฮะแล้วก็ผ่านซีเรียแล้วก็อาจจะผ่านจอร์แดนไม่จอร์แดนแล้วก็ลงทะเลแล้วก็ไปผ่านไซปรัสแล้วก็ขึ้นลงทะเลอีกทีแล้วก็ขึ้นไปทางด้านยุโรปคือไม่ได้ผ่านตุรกีเลยนะฮะถ้าเราดูแผนที่เราจะมองออกหรือว่ามันถ้าคือถ้าเดี๋ยวผมว่าถ้าคนท่านผู้ฟังที่ต้องการจะได้จะรู้รายละเอียดเนี่ยท่านสามารถ Google เข้าไปได้เลยนะบอกว่า type in พิมพ์เข้าไปบอกว่า gas pipe Qatar แล้วก็อิหร่านแล้วก็ตุรกีลองอันนี้ลอง keyword อันนี้เข้าไปมันจะออกมาให้เห็นเลยนะฮะคราวนี้เราจะสังเกตไม่ว่าจะเป็นท่อเป็นแผนที่1หรือแผนที่2เนี่ยจะท่อแก๊สอันนี้จะต้องผ่านประเทศซีเรียคือประเทศซีเรียเวลานี้ให้คล้ายเป็นเกตคีเปอร์เหมือนกับว่าเป็นทางผ่านไม่ว่าจะเป็นท่อสาย
ทางคาตาร์ไปผ่านซาอุดิอาระเบียหรือว่าทางฝ่ายไปทางด้านอิหร่านไปออกทางด้านอิรักเนี่ยเขาจะต้องผ่านซีเรียหมดคราวนี้ถ้าเราดูสายทางด้านคาตาร์เนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าประเทศที่ท่อมันจะผ่านเนี่ยมันจะเป็นประเทศมุสลิมใช่ไหมฮะที่เป็นซูนีเกือบทั้งหมดยกเว้นประเทศซีเรียที่คนที่มีอำนาจเขาเป็นเชียร์เขาอยู่เขาเป็นคนกลุ่มน้อยแต่เขาเป็นผู้ที่มีอำนาจทางด้านซาอุดิอาระเบียเขาต้องการที่จะให้ท่อผ่านประเทศเขาเพราะเขาจะมีผลประโยชน์ด้วยเนี่ยเขาไปคุยกับผู้นำของซีเรียผู้นำของซีเรียบอกว่าไม่เอาเขาไม่ยอมให้ผ่านเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นคนพวกเดียวกันให้เป็นคนต่างกายต่างเซ็กกันนะฮะเขาไม่สนใจเขาไม่ยอมแต่ว่าเขาต้องการให้มีการให้อีกแผนหนึ่งคือว่าท่อจะผ่านทางด้านทางในอิหร่านไปที่อิรักแล้วก็ไปที่ซีเรียแล้วก็ลงน้ำผ่านไซปรัสแล้วก็ไปเข้าทางด้านยุโรปเขาต้องการท่ออันนั้นคราวนี้มันก็เหมือนกับว่าทางด้านเขาต้องการท่อนั้นทางด้านนี้ต้องการท่อนี้นะฮะทางด้านซาอุดิอาระเบียที่ก็ต้องการท่อนี้เนี่ยเขามีแนวร่วมของเขาหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยและรวมถึงยุโรปด้วยและรวมถึงตุรกีด้วยเพราะว่าแผนของเขาเนี่ยเขาจะวางท่อผ่านซาอุดิอาระเบียแล้วก็ซีเรียแล้วก็ผ่านตุรกีผ่านขึ้นไปทางเหนือทางด้านตุรกีไม่ได้ลงน้ำนะฮะทุกประเทศที่ผ่านเขาจะมีผลประโยชน์ทั้งหมดตุรกีจะมีผลประโยชน์มากด้วยนะที่จะวางท่อผ่านนั่นเองเขาจะมีผลประโยชน์มหาศาลนะคราวนี้ถ้าเรามองอันนี้เราจะมองเห็นว่ามันทางด้านรัสเซียเนี่ยเขาต้องจริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องการจะให้มีการวางท่อด้วยซ้ำไปผ่านเพราะว่าต้องการให้เขาต้องการให้ยุโรปเนี่ยขึ้นอยู่กับแก๊สจากประเทศเขาเป็นส่วนมากแต่ว่าถ้าเขาไม่สามารถที่จะไม่ให้เกิดท่อนี้ได้เนี่ยเขาต้องการจะมีผลประโยชน์เขาถึงเข้ามาในซีเรียเพราะว่ารัฐบาลในซีเรียนี้เป็นรัฐบาลของคนกลุ่มน้อยเป็นรัฐบาลเผด็จการแต่ว่าเป็นของคนกลุ่มน้อยแต่ว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นเพื่อนที่ดีกับรัสเซียนะฮะรัสเซียเขาถึงส่งคนเข้ามาเวลานี้แล้วก็มาแบ็กอาซาดรัฐบาลซีเรียเวลานี้เพราะเขาต้องการให้เป็นไปตามแผนของเขาสหรัฐอเมริกาต้องการสหรัฐอเมริกากับยุโรปต้องการให้เป็นแผนทางผ่านทางด้านตุรกีแต่ว่ารัสเซียกับซีเรียเวลานี้ต้องการให้กับอิหร่านด้วยต้องการให้เป็นแผนไปทางด้านลงน้ำผ่านทางด้านไซปรัสเพราะว่าทางด้านอิหร่านเขาจะมีผลประโยชน์ทางด้านอิรักเขาจะมีผลประโยชน์ทางด้านซีเรียเขาจะมีผลประโยชน์แล้วทางด้านรัสเซียเขาจะมีผลประโยชน์ไซปรัสก็จะมีผลประโยชน์เวลานี้สงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสงครามต่อสู้ระหว่างผลประโยชน์นะฮะถ้าเรามองแนวร่วมของอเมริกาเนี่ยคือคาตาร์แล้วก็ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ตุรกีนะฮะแล้วก็กลุ่มยุโรปทั้งหมดเนี่ยกลุ่มเนโตเนี่ยเป็นฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็คือทางด้านอิหร่านแล้วก็อิรักแล้วก็ซีเรียแล้วก็โซเวียตรัสเซียนะฮะแล้วก็ทางด้านไซปรัสเราจะเห็นว่าเขาแบ่งเป็นสองฝ่ายเราจะมองเห็นชัดเลยนะฮะแล้วทางจีนนี่เขาตอนนี้เขาแบ็ครัสเซียอยู่แต่ว่าเขาไม่แบ็คเป็นเรื่องเป็นราวเขาแบ็คเพียงแต่ว่าเขาให้คล้ายพูดออกมาว่าเขาเห็นด้วยแต่จริงๆจีนนี่เขามีผมว่าเขามีอะไรในใจมากกว่านั้นเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้เกี่ยวกับนั้นแต่ว่าจีนนี่เป็นประเทศที่ชอบหาผลประโยชน์แต่ไม่ค่อยชอบส่งคนเข้าไปร่วมอะไรเท่าไหร่เพราะเขารอรับผลประโยชน์อย่างเดียวอย่างสงครามที่เกิดขึ้นในอิรักเนี่ยอเมริกาเข้าไปสู้แต่หลังจากสู้เสร็จแล้วจีนเข้าไปหาผลประโยชน์เวลานี้ประเทศจีนเป็นประเทศที่เอาน้ำมันออกจากอิรักมากที่สุดนะฮะน้ำมันถูกด้วยทำไมผมถึงมาพูดถึง
สายเดินแก๊สสองสายเพราะว่าอันนี้แหละมันเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดนะฮะบางทีเราฟังข่าวเราจะไม่มีข่าวไหนที่เขาพูดถึงท่อน้ำมันท่อแก๊สอะไรลักษณะนี้จะไม่มีคนพูดถึงเพราะว่าเขาจะปิดบังกันนะมันเป็นข่าวที่มันเป็นสิ่งที่ผมต้องค้นคว้าขึ้นมาแล้วก็หาข้อมูลขึ้นมาแล้วก็อยากให้คนไทยทั้งหลายที่ฟังอยู่เนี่ยพยายามค้นคว้านะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องที่ขุดขึ้นมาเองลักษณะที่เหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจท่อแก๊สสองท่อที่เขากำลังอยากจะสร้างแต่ละฝ่ายอยากจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะมองออกเลยว่ารัสเซียกับเทอร์กีเขามีผลประโยชน์ต่างกันยังไงเทอร์กีเขาต้องการอีกอย่างรัสเซียก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งเทอร์กีเขาถึงอยากจะลองของหรือว่าอยากจะเขาถึงคึกเขิมที่ยิงเครื่องบินของรัสเซียตกข้อหนึ่งเขาต้องการให้มีการขัดแย้งเพราะถ้ามีการขัดแย้งเนี่ยมันจะส่งผลให้ประเทศอื่นในฝ่ายเนโตเข้ามาช่วยเขานะและอาจจะมาสู้รบอาจจะมาเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลซีเรียนะคุณไม่ไนซันมีอะไรจะเสริมไหมครับช่วงนี้คือเดี๋ยวผมพยายามตั้งใจฟังคุณสุกิจที่เสนอว่าคือว่าเราจะวันนี้เราจะพยายามตอบคำถามให้ได้ว่าความเชื่อของคุณสุกิจเนี่ยมันเส้นทางของการที่จะเป็นชนวนที่จะไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันมีอะไรบ้างตอนนี้เราพอฟังออกมาแล้วว่าผลประโยชน์เรื่องท่อแก๊สผมเคยฟังจากข่าวเมื่อกันเขาบอกว่าไปไลน์ politics อะไรพวกเนี้ยมันทำให้มีการขัดแย้งผลประโยชน์แต่ทีนี้ว่าในที่เราบอกว่าชนวนมันจะไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยผลประโยชน์อันนี้มันจะต้องขัดแย้งกันอย่างน้อยๆ เนี่ยจะต้องมีความกล้าถึงขั้นจุดชนวนสงครามเนี่ยเราก็เห็นว่าตุรกีกล้ายิงเครื่องบินรัสเซียอย่างที่เราพูดเนี่ยนะฮะว่าทำไมถึงอาจหาญขนาดนั้นทีนี้เราตั้งข้อสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าการยิงเครื่องบินรัสเซียเนี่ยทางอเมริกาหนุนหลังอยู่รู้อยู่เพราะว่านาโต้เนี่ยมันเครื่องบินคุณจะบินเข้ามาเนี่ยมันเห็นแต่ไกลมันไม่ใช่ว่าไม่เห็นการที่จะล้ำแดนมานิดหน่อยเนี่ยมันไม่ถึงขั้นต้องยิงอันนี้ถูกต้องแต่ว่าทำไมนาโต้จึงตัดสินใจยิงผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็คือว่าเครื่องบินรัสเซียเนี่ยมันบินรับไอ้ประเทศตุรกีเนี่ยหลายหนแล้วก็มีการเตือนทุกหนแต่คราวนี้บินเข้ามานี้เดียวจริงๆแล้วก็ยิงเลยอาจจะมีการเตรียมนะถ้าเข้ามาเที่ยวนี้ยิงทิ้งเลยก็เป็นการข่มขู่รัสเซียเหมือนกันว่าอย่ายุ่งอย่าเข้ามาแตะต้องหรือว่าล้ำแดนเข้ามาในเขตนาโต้อันนี้เป็นการเตือนไม่ได้หมายความว่ารัสเซียเพิ่งบินหลงเข้ามาครั้งแรกอันนี้ไม่ใช่10กว่าหนแล้วก็มีการเตือนอย่างนี้เป็น10กว่าหนนะครับอันนี้เราเติมข้อมูลให้คุณสุกิจนิดหนึ่งแต่ทีนี้ว่ามันมีปัญหาที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้คือปัญหาการขัดแย้งทางศาสนาอิสลามอันนี้ผลประโยชน์แล้วก็มาเรื่องศาสนาและตอนนี้ทางยุโรปเนี่ยรับเละเลยในเรื่องผู้อพยพลี้ภัยจากซีเรียเป็นล้านล้านคนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอการตัดสินใจในเรื่องอิสลามเนี่ยทางยุโรปเขาใช้วิธีแก้ไขโดยวิธีการประชาธิปไตยแต่ว่าคุณปูตินรัสเซียเนี่ยแกใช้วิธีของแกแหละในทำนองที่ว่าถ้าเป็นคำพูดล่าสุดของคุณปูตินเนี่ยเขาจะพูดว่าอิสลามเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ในรัสเซียก็ต้องเรียนภาษารัสเซียแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายรัสเซียถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติไม่พูดภาษารัสเซียก็ให้ไปอยู่ที่อื่นก็คือแถวเขตรัฐอิสลามในเอเชียกลางก็อยู่ในเขตสมัยก่อนก็เป็นประเทศเดียวกันนะโซเวียตยูเนียนสมัยเก่าแต่เดี๋ยวนี้เขาแยกออกไปเป็นเชเชเนียนเป็นอะไรรัฐพวกสตานลงท้ายด้วยสตานเป็นรัฐอิสลามเยอะ
ทีนี้ว่าวิธีแก้ของคุณปูตินเนี่ยถ้าคุณจะเป็นอิสลามแล้วคุณจะอยู่ร่วมกับเราคุณก็ต้องเรียนภาษาของเรารัสเซียแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่ามาทำอะไรแบบเป็นเทอร์ริสต์เป็นผู้ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นการปราบของคุณปูตินเนี่ยค่อนข้างจะเด็ดขาดรุนแรงเช่นการยิงจรวดใส่เข้าไปกลุ่ม IS ในซีเรียแกก็ทำได้เพราะแกสนับสนุนประธานาธิบดีอัสซัสอยู่ทีนี้เราทุกวันนี้เราก็ยังติดตามว่า IS หรือว่าวันนี้เราให้เรียกกันว่าดัสหรือดาเอสอะไรเนี่ยก็โอเคละเราก็เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือว่าใช้วิธีการเทอร์ริสต์รุนแรงแล้วโดยถือหลักศาสนาอิสลามแบบโบราณเรียกว่าใช้คำพีชะรีอะอันนี้ก็เรียกว่าสามารถตัดสินประหารชีวิตคนได้แล้วก็ทารุณตัดคอทำตัดร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยตามคำพีของเขาแต่ทีนี้ว่าวิธีแก้ไขตรงนี้แหละที่เราอยากจะคิดว่ามันกลายเป็นชนวนให้นานาชาติเนี่ยเข้าไปรุมที่จะปราบปรามชาว IS เนี่ยนะอย่างชนิดที่ว่าอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยสภาก็ตัดสินว่าให้ใช้เครื่องบินไปทิ้งระเบิดได้แล้วก็เยอรมันก็ดูเหมือนว่าจะประชุมกันเมื่อวานก็คงจะช่วยฝรั่งเศสในทำนองนั้นนะแล้วก็ทางสวีเดนเนี่ยก็กำลังประชุมอยู่ว่าจะช่วยอย่างไรก็หมายความว่ามหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยเริ่มใช้กำลังทางอากาศเนี่ยมากขึ้นซึ่งตรงนี้คุณสุกิจต้องตอบหน่อยว่าผมเห็นมันบอมอย่างไออเมริกาเนี่ย 17,000 เที่ยวเนี่ยมันได้ผลอะไรขนาดไหนเพราะถ้าหากว่าไม่ส่งกำลังเข้าไปภาคพื้นดินเนี่ยเขาจะไปทำอะไรการยึดเอาชัยชนะขั้นเด็ดขาดทางทหารเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ไปทิ้งระเบิดมันเป็นเรื่องการหลอกลวงกันมากกว่าผมก็ได้ยินเขาพูดว่าเนี่ยมันบลัฟนะว่าไปทิ้งระเบิดแต่ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ทีนี้ว่ามหาอำนาจเนี่ยไม่อยากจะลงในพื้นที่ส่งกองกำลังเข้าไปยึดพื้นที่จากทางตอนเหนือของซีเรียเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเขตที่ทำสงครามภูมิภาครุมที่จะเป็นงานต่างคนต่างโชว์อาวุธกันหรือว่าอย่างไรเนี่ยผมก็ยังตั้งข้อสงสัยอยู่ทุกวันเนี่ยอยากจะให้คุณสุกิจเนี่ยอธิบายหน่อยว่าถ้าหากว่าผลประโยชน์ป้ายลายเนี่ยแล้วไปทิ้งระเบิดกันอยู่อย่างเนี้ยมันจะเสร็จสิ้นเหรอนะอันนี้อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าถ้าจะยุติศึกเนี่ยมหาอำนาจเนี่ยเคยเรียกทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายเข้ามาเจรจาแต่คราวนี้แปลกไม่ยอมเรียก IS ด้วยข้อหาว่าพวกนี้เป็นคนป่าเถื่อนทารุณเชิญคุณสุกิจเลยครับคำถาม IS เนี่ยเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากที่เราพูดถึงถ้าท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ฟังที่เรามาพูดถึงเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะเป็นวันที่21เดือนที่แล้วนะฮะลองไปฟังเทปดูเพราะว่าเป็นมันยาวมากเราต้องอธิบายยาวมากแต่ว่าวันนี้ผมจะอธิบายสั้นๆนิดนึงก็คือว่า ISIS เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมา ISIS เนี่ยจริงๆก็คือคนกลุ่มเขาเรียกคนกลุ่มน้อยเป็นคนที่มีคนเป็นคนกลุ่มน้อยที่อยู่ในอิรักนะอิรักเนี่ยเป็นประเทศที่มีมุสลิมสองกลุ่มเป็นพวกชีอะห์กับซุนนีไอซิสเนี่ยคือรัฐบาลเก่าของซัดดามฮุสเซนเนี่ยเป็นซุนนีในอิรักเนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยนะคนกลุ่มใหญ่ในอิรักเนี่ยจะเป็นพวกชีอะห์นี่เป็นกลุ่มที่เหมือนเป็นมุสลิมกลุ่มที่เหมือนกับประเทศอิหร่านนะหลังจากอเมริกาเข้าไปยึดพื้นที่ในยึดอำนาจในอิรักแล้วก็จับซัดดามฮุสเซนมาแล้วก็สุดท้ายก็ถูกฆ่าตายนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งในอิรักการเลือกตั้งนี่ก็รู้กันอยู่ว่าใครเป็นคนกลุ่มใหญ่ก็ส่วนมากจะได้รับชัยชนะนะก็ว่ามันก็มีผลทำให้ชีอะห์สามารถเข้ามามีอำนาจในอิรักได้คราวนี้คนที่มีเสียงฝ่ายข้างมากเนี่ยเขาไม่อยากจะฟังคนที่มี
เป็นกลุ่มที่มีเสียงน้อยก็คือพวกซูนี่แล้วเขาก็มีการจับมีการฆ่ามีอะไรในกลุ่มคนของคนซูนี่ซึ่งเคยเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลเก่าของซัดดามฮุเซนคนกลุ่มนี้เขาก็หนีขึ้นไปออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือคือทางเหนือของประเทศเขาแล้วก็ไปตั้งฐานที่ตั้งตรงนั้นนะก็สุดท้ายเขาก็ประกาศตัวเป็น IS คือเป็นกลุ่มอิสลามสเตทเขาต้องการจะไปสร้างตรงนั้นต่อมาช่วงหลังนี่เขาไปรวมกับกลุ่ม IS ที่อยู่ในซีเรียเขาไปรวมตัวกันก็เลยเป็นสร้างเป็นกลุ่ม ISIS ISIS หรือว่า ISIL นะฮะเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากก็เหมือนกับประเทศหนึ่งเลยคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นผู้ก่อการร้ายอย่างเดียวนะฮะเขาเป็นคนที่มีความเชื่อทางด้านมุสลิมแล้วก็มีความเชื่อที่รุนแรงพอสมควรเรียกว่าใครไม่เห็นด้วยเขาก็ตัดคอทิ้งเลยทำนองนั้นคือเขามาถึงก็ถามว่าคุณเป็นคนอะไรคุณเป็นคนมุสลิมหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนคริสเตียนหรือคุณเป็นคนบูดิสถ้าเป็นคนคริสเตียนเขายิงทิ้งเป็นบูดิสเขายิงทิ้งแล้วก็ถามว่าคุณจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนเป็นมุสลิมไหมถ้าคุณไม่เปลี่ยนก็ยิงทิ้งหรือไม่ก็ตัดคอทิ้งคือเป็นใช้ความคิดที่รุนแรงมากแต่ว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าคนกลุ่มน้อยๆที่มาทำกันคนสองคนเป็นผู้ก่อการร้ายกลุ่มน้อยๆเขาเป็นประเทศเลยเนี่ยถ้าเรามองพื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันจะเป็นทางครึ่งหนึ่งเกือบจะครึ่งหนึ่งของอิรักนะฮะแล้วก็เกือบจะครึ่งหนึ่งของซีเรียอยู่ในระหว่างสองประเทศคราวนี้ทำไมมันมาเกี่ยวข้องยังไงกับการแย่งผลประโยชน์ทางท่อแก๊สเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องยังไงทางด้านยุโรปทางด้านอเมริกาทางด้านจอร์แดนและซาอุดิอาระเบียและคาตาร์เขาต้องการจะวางท่อแก๊สขึ้นผ่านซีเรียใช่ไหมฮะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้คราวนี้เขาต้องการจะเตะรัฐบาลของอาซาดออกไปเพื่อที่จะให้ซีเรียได้ยินยอมวางท่อน้ำมันผ่านเทอร์กีขึ้นไปทางด้านเหนือให้ได้แต่เขาไม่ต้องการจะส่งคนทหารของเขาในอเมริกาเขาไม่ต้องการจะส่งอเมริกันเข้าไปสู้รบกับรัฐบาลซีเรียเขาก็ไปสนับสนุนให้มีการก่อตั้งกลุ่มเรียกเป็น resistance หรือเป็นกลุ่มที่จะมาต่อสู้กับรัฐบาลซีเรียก็จะมีการเทรนที่ประเทศจอร์แดนพอเทรนเสร็จเขาคือเขาเอาพวกกลุ่มซูนี่ที่อยู่ในซีเรียเข้ามาเทรนในจอร์แดนพอเทรนเสร็จก็ส่งออกไปเทรนเสร็จก็ส่งออกไปคือจุดเป้าหมายก็คือว่าต้องแยกยึดอำนาจจากอาซาดให้ได้คราวนี้ก็ต่อสู้มาหลายปีแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จสักทีเขาก็เลยไปรวมหัวกับกลุ่มไอซิสเพื่อที่จะหวังว่าไอซิสจะมาช่วยเขาแล้วก็มาร่วมกันแล้วก็ล้มรัฐบาลอาซาดให้ได้คราวนี้ทั้งฝ่ายตะวันตกเองเนี่ยฝ่ายอเมริกากลุ่มประเทศยุโรปแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็เห็นด้วยเขาก็อยากเขาก็คือไอซิสเนี่ยเป็นศัตรูกับชาวบ้านเขาไปหมดแต่ว่าเขาเป็นศัตรูที่เป็นศัตรูของอีกศัตรูหนึ่งคือเวลานี้ทางด้านประเทศตะวันตกเขาเห็นว่ารัฐบาลซีเรียเนี่ยเป็นศัตรูที่ใหญ่กว่าไอซิสคือเขาก็ทำตัวเป็นเพื่อนกับไอซิสที่จะมาล้มอาซัดให้ได้นะฮะอย่างที่คุณมีนายซันถามเอ๊ะแล้วเราไปบอมไอซิสเนี่ยทำไมบอมกี่หัวรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จเพราะมันบอมเก๊ๆเนี่ยมันไปบอม ในพื้นฐานที่ไม่มีความสำคัญอะไรมากแต่ว่าในพื้นที่ที่ไม่มีความสำคัญอะไรมากแต่ว่ารัสเซียพอรัสเซียเข้ามาในช่วงหลังปั๊บเนี่ยรัสเซียเขาบอมหมดเลยเขาบอมส่วนที่เป็น resistance ที่ต้องการจะมาสู้เขาเรียกว่าfree Syrian Army free Syrian Army นะฮะและอีกฝ่ายนึงก็คือเป็นฝ่ายอัลไคด้าแล้วก็เป็นฝ่ายไอซิสอะไรพวกนี้เขาบอมหมดทุกกลุ่มทั่วประเทศเกือบจะทั่วประเทศนะเขาบอมหมดถ้าบอมจริงๆเขาทางด้านไอซิสเวลานี้เขาสูญเสียมากเพราะว่าคุณทำสงครามคุณมาทำสงครามแบบรัสเซียเขาไม่พูดเขาไม่มานั่นเขาบอมเขาก็บอมจริงๆลองเข้าไปใน YouTube แล้วก็ไปลองคีย์เวิร์ดซีเรียบอมแล้วลองดูบอมที่รัสเซียใช้ดิครับมันใหญ่มหาศาลบุ้มๆคนตายเป็นร้อยๆพันๆคน
มีผลสูงมากนะฮะในอเมริกาเขาบอกเขาจะส่งทหารส่งเครื่องบินเข้าไปบอมไอซิสจริงๆมันก็เก๊ทั้งนั้นเพราะว่าไอซิสเวลานี้ก็คือเป็นแนวร่วมเป็นแนวร่วมระดับหนึ่งของประเทศในยุโรปและของประเทศในตุรกีนะและของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของซาอุดิอาระเบียด้วยเขาจะเป็นแนวร่วมที่จะมาเตะอาซัดออกไปให้ได้นะเพราะว่าอาซัดเองเนี่ยคล้ายๆเป็นก้างขวางคอของเขาผลประโยชน์ก้างขวางคอทำให้เขาไม่ได้รับผลประโยชน์เท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันปลอมทั้งนั้นตัวจริงที่สู้จริงๆที่เห็นนะฮะก็คือรัสเซียเพราะรัสเซียเขาออกมาสู้จริงๆเขาไม่ใช่ proxy war เลยนะรัสเซียไม่ใช่ออกมาลบเป็นแบบ proxy war คือสงครามตัวแทน proxy war ภาษาไทยคือสงครามตัวแทนรัสเซียออกมาสู้เองและอาซัดเขาก็มีกองทัพเขาก็สู้เองและอาซัดก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่เขาส่งคนเข้ามาเวลานี้ส่งคนเข้ามามากนะฮะให้ทั้งเงินให้ทั้งคนให้ทั้งอาวุธเนี่ยเข้ามามากอันนี้เขาไม่ใช่ proxy เขามาสู้เองเลยล่ะแต่คนที่กลุ่มที่เป็น proxy ก็คือซาอุดิอาระเบียเนี่ยพูดเองแต่ตัวเองไม่ออกมาสู้ก็ให้เงินส่งเงินให้อาวุธส่งให้อาวุธซาอุดิอาระเบียไม่ออกมาสู้ข้างหลังจอร์แดนเขาไม่ออกมาสู้เองแต่เขาเทรนให้ก็ให้ค่ายพร็อกซี่ครึ่งของพร็อกซี่สหรัฐอเมริกาส่งผู้เชี่ยวชาญส่งผู้แนะนำเข้าไป50คน100คนก็แค่นั้นเองไม่ได้ออกมาสู้เองก็ส่งเครื่องบินไปบอมเก๊ๆนะฮะบอมหลอกๆเวลานี้ฝรั่งเศสหลังจากถูกปะทะที่ปารีสเมื่อ3-4อาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ก็ส่งเข้าไปบอมเหมือนกันแต่บอม4จุดตอนนี้ก็เลิกบอมแล้วบอมเล่นๆน่ะนะฮะเพราะเขามีผลประโยชน์ก็ไปแกล้งบอมอย่างนั้นเองนะฮะแล้วมีประเทศไหนล่ะที่ส่งตอนนี้ก็มีที่อังกฤษก็ส่งเข้าไปบอมก็บอมเล่นๆเหมือนกันคือถ้าคุณจะบอมจริงๆเนี่ยถ้าคุณจะเอาชนะไอซิสจริงๆคุณไม่ต้องไปบอมรถอะไรเขาคุณไปบอมบ่อน้ำมันดิเพราะว่าบ่อน้ำมันนะเป็นสิ่งที่ทำให้ไอซิสเขาเติบโตเพราะเขาแค่ขายน้ำมันเถื่อนนะขายน้ำมันเถื่อนที่วันหนึ่งเขาได้2-3 ล้านเหรียญเขาได้เวลานี้ก็ประเมินว่าไอซิสกลุ่มไอซิสเนี่ยที่เขาอ้างที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่เขามีเวลมีเงินทองมีทรัพย์สินประมาณ3 billion ก็$3,000 ล้านตอนนี้เขาประเมินเอาไว้คือถ้าเขาเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายก็คือเป็นผู้ก่อการร้ายที่รวยที่สุดในโลกเวลานี้สงครามพร็อกซี่จริงๆเนี่ยเป็นสงครามที่อเมริกาหรือฝ่ายตะวันตกทางด้านยุโรปใช้ไอซิสเข้าไปสู้กับรัสเซียนั่นก็คือพร็อกซี่แต่ว่ารัสเซียนี่ไม่ใช่พร็อกซี่รัสเซียสู้จริงๆนะฮะบางทีฟังผมเนี่ยอาจจะนึกว่าผมนี่โปรรัสเซียเหลือเกินผมไม่ใช่โปรรัสเซียแต่มันเป็นเรื่องจริงผมมีเพื่อนมุสลิมก็มีเยอะมีลูกค้าเป็นมุสลิมเยอะผมเข้าใจนะฮะผมเข้าใจศาสนาเขาดีผมมีเพื่อนรัสเซียด้วยแล้วก็รัสเซียจริงๆนะถ้าเรามองบางทีรัสเซียเนี่ยถูกป้าให้เป็นตัวร้ายตลอดเวลารัสเซียถ้าค้นคว้าจริงๆเขาเป็นประเทศที่เขามีความรักชาติสูงนะฮะแล้วคุณคิดว่าคุณจะไปสู้กับเขาคุณต้องสู้จนตัวตายถึงคุณจะชนะเขาเรามองดูซิว่าในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตอนที่เยอรมันบุกเข้าไปในรัสเซียเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรัสเซียนี่ก็สู้แล้วสู้อีกสู้แล้วสู้อีกนะฮะสู้เขาประชาชนของเขาเสียชีวิตไป26ล้านคนในช่วงนั้นผมว่าครึ่งข้อนประเทศนะเขาสู้ไม่ถอยสู้ไม่เลิกนะแล้วก็สุดท้ายเขาก็ได้รับชัยชนะเขาเป็นประเทศที่สูญเสียคนมากที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ว่าเขาเป็นประเทศที่นั่นที่สูญเสียมากนะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เพราะประเทศเขาเยอรมันอาจจะไม่แพ้ก็ได้เพราะว่าเยอรมันสูญเสียคนไปหลายล้านคนในที่ส่งคนเข้าไปรบในรัสเซียเป็นเหตุผลอันนึงที่ทำให้เยอรมันต้องแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองถ้าจะไปถ้าคุณอยากจะไปต่อสู้กับรัสเซียเนี่ยคุณต้องคิดหนักๆคราวนี้ว่ารัสเซียทำไมเวลานี้ถึงฮึกเหิมมากเพราะว่าเขามีอาวุธที่ก้าวหน้ามากอย่างตอนนี้หลังจากที่ตุรกีเข้าไปยิงเครื่องบินเขาเนี่ยตอนแรกๆเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเขานึกว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้
ตอนนี้ก็ส่งเขาเรียกว่าเป็นฉลวดต่อสู้อากาศยาน S400 S400 นี่เป็นฉลวดที่9เป็นทันสมัยมากที่สุดในโลกเป็นระบบต่อต้านอากาศยานที่ประเทศทั่วโลกกลัวอเมริกาเองก็กลัวเพราะว่าเขาไม่สามารถดีฟีตระบบนี้ได้แล้วลองคิดดูซิว่าสถานภาพของ S400 เนี่ยเขาจะมีเรดาร์ที่มีอำนาจสูงมากมีพลังสูงมากเขาสามารถมองเห็นเครื่องบินเข้ามาในพื้นที่ของเขาเครื่องบินของคุณอาจจะใหญ่แค่ฟุตบอลเขายังเห็นเลยในเรดาร์เขาคือว่าผมจะบอกให้ว่ามันมีอำนาจขนาดไหนสมมติว่าเขาส่งโดรนเข้าไปไซส์แค่คือมีขนาดแค่ฟุตบอลในเรดาร์เขาจะดีเทคทันทีเลยนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่จะคุมเนี่ยเขาจะคุมสามารถคุมไปได้ถึง600กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าพื้นที่ที่เขาจะสามารถยิงทิ้งได้เป็นพื้นที่ประมาณ400กิโลเมตรนะฮะก็คือว่าพอเขาเปิดเครื่องS400 เวลานี้เขาเปิดแล้วนะฮะเขาจะคุมทั้งหมดประเทศซีเรียทั้งหมดแล้วไปถึงอิสราเอลไปถึงจอร์แดนไปถึงส่วนหนึ่งของอิรักคือทุกประเทศที่จะบินเวลานี้จะต้องไปขออนุญาตจากรัสเซียก่อนหรือว่าจะต้องบอกให้รัสเซียรู้ว่าเราจะบินจากที่นี่ไปถึงที่นี่ไม่งั้นอาจจะถูกยิงตกทิ้งก็ได้เป็นจรวดที่มีความaccuracy เป็นความเที่ยงตรงอ่ะแบบว่าเป็นสูงมีสมรรถภาพสูงมากนะแล้วก็ต่อเวลานี้รัสเซียไปสร้างฐานทัพอากาศอีกแห่งหนึ่งอยู่ในก็ใกล้กับดามัสกัสนะฮะอยู่ทางเป็นจุดเป็นอยู่กลางประเทศของซีเรียเลยคือถ้าเราจะคิดว่ารัสเซียจะเข้าไปวันสองวันแล้วจะออกนี่เลิกคิดได้แล้วรัสเซียเวลานี้ผมว่าเขาไม่ไปไหนอ่ะผมว่าอีก10ปีก็ยังมีรัสเซียอยู่ที่นี่เขาจะสร้างฐานที่มั่นที่นี่ให้ permanent เลยให้เป็นถาวรเลยเขาจะไม่ไปไหนหนึ่งถ้าจะไม่มีการสร้างท่อแก๊สเข้าไปไม่ว่าทางด้านคาท่าหรือทางด้านอิหร่านเนี่ยถ้าจะไม่มีท่อแก๊สเขาก็มีผลประโยชน์ถ้าจะสร้างท่อแก๊สเขาก็ต้องให้ทางด้านอิหร่านสร้างท่อแก๊สเข้าไปเท่านั้นถ้าไม่มีท่อแก๊สเขาก็มีผลประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าทางด้านยุโรปก็ต้องซื้อแก๊สจากเขาทางด้านเหนือเพราะว่าไปหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเขาต้องการแก๊สแต่ถ้ามีท่อแก๊สก็ต้องผ่านซีเรียผ่านซีเรียปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องหาผลประโยชน์ที่ต้องผ่านเพราะว่าเขาทำตัวเป็นโปรเทคเตอร์เป็นผู้คุ้มครองของรัฐบาลอัสซัดอยู่เวลานี้แล้วเขาทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของอิหร่านเป็นแนวร่วมของอิหร่านนะฮะจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ไหมอาจจะเกิดได้ถ้าเกิดมีความไม่เข้าใจมีความเข้าใจผิดหรืออาจจะถ้าฝ่ายพวกที่จะทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยอาจจะเป็นประเทศซาอุดิอาระเบียจอร์แดนอะไรทำนองนี้ที่จะยุยงอ่ะคือว่าเขาไม่ได้มีอะไรสูญเสียอะไรมากมายอาจจะยุยงเทอร์กีนี่เวลานี้เขาก็ต้องการเพราะว่าเทอร์กีเวลานี้มีผลประโยชน์เพราะว่าไอซิสกลุ่มไอซิสเนี่ยเขาขุดเจาะน้ำมันขึ้นมามากแล้วเขาขายได้ยังไงเขาส่งน้ำมันไปขายผ่านเทอร์กีนะฮะเขาถ่ายรูปออกมาแล้วรถเป็นพันๆรถขนน้ำมันเป็นพันๆคันเลี้ยงแถวกันเข้าไปขายที่เทอร์กีเวลานี้เขากะประมาณว่าปีหนึ่งอาจจะขายได้ประมาณเกือบ1บิลเลียนเกือบพันล้านเหรียญมูลค่าที่ขายทางด้านรัสเซียนี่เขาทำสงครามกับไอซิสนะฮะเขาทำสงครามกับกลุ่มฟรีซีเรียนอาร์มี่เขาทำสงครามกับกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยต่างๆที่รวมถึงทั้งกลุ่มพวกผู้ก่อการร้ายด้วยเนี่ยถ้าเขาทำสงครามลักษณะเขาต้องตัดการเงินใช่ไหมเขาถึงส่งเครื่องบินไปบอมส่งเครื่องบินไปยิงพวกรถบรรทุกน้ำมันอะไรพวกนี้แต่ทางด้านเทอร์กีเขามีผลประโยชน์เขาถึงไม่ต้องการให้รัสเซียเข้าไปใกล้พื้นที่ของประเทศเขาถึงฮึกเหิมถึงยิงเครื่องบินของรัสเซียทิ้งแต่ว่าเหตุการณ์อันนี้ยังไม่จบนะเหตุการณ์อันนี้ยังไม่จบที่
ที่ตุรกีไปยิงทิ้งรัสเซียเขายังมีเขาจะต้องทำอะไรอีกเยอะรัสเซียจะต้องทำอะไรอีกเยอะรัสเซียไม่ใช่เป็นประเทศที่คือถ้าเราจะลบกับประเทศไหนเราต้องมองประเทศนะอย่างถ้าจีนจะเข้ามาลบในประเทศไทยเนี่ยทางฝ่ายผู้นำในประเทศไทยฝ่ายที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยคิดหรือว่าเขาจะสู้ไม่สู้หรอกเขาก็ยกป้ายว่าคุณจะเอาอะไรเดี๋ยวเราให้เลยขออย่างเดียวให้เราอยู่รอดให้ครอบครัวเราอยู่รอดให้กลุ่มผู้ที่มีอำนาจของเราอยู่รอดเราก็พอใจแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเกือบชั่วโมงฮะโอเคครับผมจะอย่างนี้คือปัญหาการมันแยกยากนิดนึงก็คือว่ารัสเซียเนี่ยทำสงครามกับกลุ่ม IS เพื่อจะช่วยรัฐบาลอาซัสแต่ขณะเดียวกันรัสเซียก็ดูเหมือนว่าจะต้องทำสงครามกับนาโต้ด้วยในกรณีอูเครนหรือว่าในแถบทะเลบาลติกคือรัสเซียมีศึกสองด้านกับนาโต้นะครับแต่ทีนี้ว่านาโต้เนี่ยต้องทำสงครามกับรัสเซียแล้วก็ทำสงครามกับ IS แต่ว่าถ้าหากว่านาโต้เนี่ยสามารถปิดตุรกีคือตัดตุรกีออกไปมันก็จะผิดพลาดก็ว่าตรงที่ว่าอ้างว่าตุรกีเนี่ยมีไปเข้าข้าง IS มีผลประโยชน์จากการค้าน้ำมันกับพวก IS เนี่ยจะทำให้นาโต้เนี่ยต้องตัดตุรกีออกไปคือไม่ต้องรับผิดชอบปล่อยให้ตุรกีกับรัสเซียไปขัดแย้งกันเองอันนี้ก็เป็นแนวคิดอันหนึ่งแต่โอเคละเรายังไม่ต้องไปลุกล้ำในเรื่องอย่างนั้นแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งคุณสุกิจว่ามีคนเสนอว่าถ้าหากว่า IS เนี่ยมันได้รับการสนับสนุนจากโลกอาหรับแล้วถ้าหากว่า IS เนี่ยได้ชัยชนะเป็นบริเวณกว้างขึ้นทั้งในแอฟริกาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนแอฟริกาตะวันออกกลางเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับที่ว่าจะรุมไปทิ้งระเบิดหรืออะไรเพราะยิ่งไปปราบ IS ซึ่งมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจชนิดที่ว่าตุรกีเห็นว่าเป็นสมาชิกนาโต้ตุรกีก็รับผลประโยชน์ซื้อน้ำมันแค่บาเรลละ20เหรียญในทุกวันนี้ใครๆก็โอ้โหตุรกีนี่สบายเลยมีพ่อค้าคนกลางแล้วก็มีการเปิดเผยจากรัสเซียคุณปูตินนี่แหละบอกว่าเป็นลูกชายของประธานาธิบดีตุรกีที่รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้แล้วก็ลูกสาวของประธานาธิบดีที่มีโรงพยาบาลเป็นของส่วนตัวเนี่ยก็รับรักษาพวกนักรบ IS อันนี้เป็นข้อกล่าวหานะผมก็ยังไม่ได้ไปตามพิสูจน์ในเรื่องนี้เชิญคุณสุกิจมีข่าวล่าสุดวิเคราะห์ในเรื่องประโยชน์นั้นเดี๋ยวนะคะพี่ขอรบกวนนิดนึงค่ะเวลาเรามีแค่นิดเลยนิดนึงขอพอดีไปเจอข่าวอยู่ข่าวนึงนะคะขอเกี่ยวกับเรื่อง ISIS นะคะเดี๋ยวนะครับมีนักข่าวฝรั่งเศสอดีตเชลย์ไอซิสเผยวิธีกำจัดไอซิสการโจมตีคือกับดักเดี๋ยวนะคะเฮนันยกตัวอย่างกรณีที่เฮนันมองว่าการก่อการร้ายในกรุงปารีสนั้นเมื่อไม่นานมานี้เป็นแผนการของไอซิสในการล่อลวงให้ประเทศยุโรปปิดเขตแดนแล้วก็ปิดใจของตัวเองในทางตรงกันข้ามเฮนันกล่าวว่าปฏิบัติการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดในพื้นที่ซีเรียจะไม่สร้างความเสียหายใดๆต่อกลุ่มไอซิสแต่จะผลักดันให้ผู้คนข้าไปอยู่ในเงื้อมมือของพวกไอซิสมากขึ้นนอกจากนี้เฮนันยังเสนอให้มีการแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการเมืองในประเทศซีเรียโดยการร่วมมือกับประชาชนภายในประเทศและกำหนดให้พื้นที่ซึ่งถูกยึดครองโดยกลุ่มกบฏติดอาวุธในซีเรียทั้งหมดเป็นเขตห้ามเครื่องบินบินผ่านหมายความว่าต้องสั่งห้ามเครื่องบินจากทุกฝ่ายบินผ่านไม่ว่าจะฝ่ายพันธมิตรตะวันตกฝ่ายรัสเซียฝ่ายรัฐบาลซีเรียและฝ่ายอื่นๆเพราะการให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นจะทำให้เกิดผลเสียต่อพวกไอซิสเอาไว้ง่ายก่อนแล้วก็ทันทีที่ประชาชนในซีเรียมีความหวังว่าจะมีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางการเมืองแล้วกลุ่มไอซิสก็จะล้มสลายเฮนันกล่าวค่ะ
นะโอเคเลยมันจะล่มสลายผมจะมองว่าไอซิสเนี่ยมันขยายตัวแล้วก็จะขยายตัวในลักษณะที่จะเป็นชนวนถึงขั้นเป็นสงครามโลกครั้งที่3อันนี้ก็เนี่ยพยายามหาเหตุหาผลอยู่จากคุณสุกิจวันนี้ตามหัวข้อที่เราดูว่าถ้าเขาจะดับชนวนได้หรือไม่หรือว่าเป็นสงครามเลี้ยงไข่โชว์เป็นเหมือนกับว่าเป็นสนามประลองกำลังงานแสดงสินค้าอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะขอสักหรืออีกสักเหลือเวลาอีก5นาทีได้ไหมคะเพราะมันรีบจริงๆค่ะให้คุณสุกิจครับสรุปเลยค่ะความเชื่อของคุณสุกิจวันนี้ว่าเป็นยังไงทางในประเทศในยุโรปหรือที่สหรัฐอเมริกาช่วงหลังนี้ก็จะมีการเสนอที่จะทำการประนีประนอมหรืออะไรทำนองนั้นแต่ว่ามันจะมองให้เห็นเลยว่ารัสเซียเวลานี้มีอำนาจสูงมากแล้วรัสเซีย very effective เขาลบเวลานี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดแล้วก็ยังหัวข้อที่เราพูดว่าซีเรียนี่จะเป็นผลทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ไหมเป็นไปได้นะผมว่ามันความเป็นไปได้สูงแต่ว่าถ้าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยซีเรียนี่แหละเป็นตัวชนวนที่ใหญ่ที่สุดเพราะมันผลประโยชน์สูงแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นไลฟ์ไลน์เป็นตัวที่ทำให้ยุโรปสามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยยุโรปจะไม่สามารถอิมพอร์ตแก๊สเข้ามาได้นะคือรัสเซียเวลานี้ถ้าจะลบกับยุโรปจริงๆเขาไม่ต้องทำอะไรมากเขาแค่ปิดท่อแก๊สทางด้านยุโรปไม่รู้กี่ประเทศต่อกี่ประเทศเดี๋ยวก็หนาวตายกันหมดแค่นั้นเองพูดกันง่ายๆนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามมันจะมีสมรภูมิกี่แห่งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพูดทางด้านยุโรปเหนือทางด้านตะวันออกนะก็คือทางด้านยูเครนเนี่ยผมว่าทางด้านรัสเซียต้องส่งพลเข้าไปแล้วก็ยึดพื้นที่ยูเครนแล้วก็แบ่งประเทศเป็นทางด้านอีสเทิร์นยูเครนแล้วก็เวสเทิร์นยูเครนยูเครนเก่าก็เป็นเวสเทิร์นยูเครนยูเครนใหม่ก็เป็นอีสเทิร์นยูเครนเพราะว่าเขาได้ไครเมียไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางด้านตะวันออกของเขาเนี่ยคนในยูเครนครึ่งประเทศก็พูดภาษารัสเซียอยู่แล้วนะฮะทางด้านเหนือทางด้านตะวันออกกลางก็คือรัสเซียก็ยังคงมีอำนาจทางที่ซีเรียอยู่นะฮะคราวนี้เราจะมาพูดถึงทางด้านเอเชียด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสงครามโลกมันก็จะต้องเป็นสงครามโลกจริงๆมันจะลบกันทั่วโลกอย่างที่ผมเคยพูดถึงมันจะต้องมีประเทศที่ฉวยอำนาจประเทศที่ฉวยอำนาจก็คือประเทศจีนนะประเทศจีนเนี่ยเขาจะฉวยอำนาจยังไง1เขาจะเข้ามายึดไต้หวันยึดแน่ผมพูดถึงทำสงครามกับไต้หวันเลยแหละเพราะว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาทุกอย่างที่เขาทำทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าตื่นนอนฝันอะไรทุกอย่างที่เขาทำทุกอย่างก็คือจุดมุ่งหมายปลายทางของเขาคือต้องการยึดไต้หวันเท่านั้นเองที่เขาขยายอำนาจไปทางด้านเซาท์ China Sea ทางด้านทะเลจีนใต้ก็คือเขาต้องการจะยึดไต้หวันเท่านั้นเองเขาทำไปอย่างนั้นเองแล้วในสงครามในเอเชียจะเกิดสงครามใหญ่โตมากนะญี่ปุ่นจะลบกับจีนนะแล้วก็เกาหลีใต้ที่มีฐานทัพอเมริกันอยู่ก็ต้องลบกับจีนด้วยเพราะว่ามันเป็นส่วนร่วมแล้วกองทัพเรือที่7ที่อเมริกามีอยู่อาจจะสูญเสียสูงในช่วงแรกนะฮะแต่ว่าอาจจะพอหลังจากนั้นไม่กี่เดือนหรืออาจจะปีหนึ่งก็ได้กองทัพเรือที่7ของอเมริกาเขามีแค่เครื่องเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวแต่ว่าไปทางด้านแปซิฟิกไปทางด้านเวสต์โคสต์ของเขายังมีเหลืออีก4ลำนะฮะก็ยังมีเหลืออีก4ลำถ้าเขาถูกบอมถูกจีนทำลายไปลำหนึ่งก็ยังเหลืออีก4ลำแล้วเขามีฐานทัพไปทั่วโลกเขามีฐานทัพที่ฟิลิปปินส์เวลานี้เขามีฐานทัพที่สิงคโปร์เขามีฐานทัพที่กวมเขามีฐานทัพที่มิดเวย์นะเขามีฐานทัพที่ญี่ปุ่นเขามีฐานทัพที่เกาหลีสงครามจะเกิดขึ้นถ้าจีนฉวยอำนาจสงครามในแถบนี้นะฮะแล้วไทยอาจจะมีผลอย่างที่ผมเคยพูดเมื่อครั้งที่แล้วถ้าไทยถ้านโยบายของเราไม่ดีนะเราไปรวมกับจีนเราถ้าเราจะทำตัวเป็นกลางทำตัวเป็นกลางจริงๆแต่ถ้าเราทำตัวเป็นในลักษณะที่เปิดโอกาสให้จีนเข้ามามีผลประโยชน์หรือว่าทำให้จีนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในประเทศไทยได้เนี่ยจะเปรียบเทียบก็คือว่าประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เราไปรวมหัวกับญี่ปุ่น
ถ้าจีนสูญเสียถ้าจีนเป็นฝ่ายชนะนี่ผมว่าเขาชนะไม่ได้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจีนแพ้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจีนแพ้นะฮะผู้ชนะเป็นผู้ดิกเตตเป็นคนทำให้สิ่งต่างๆถ้าจีนแพ้หนึ่งทิเบตจะแยกออกมาเป็นประเทศสองอิสเทอร์กิสถานทางด้านเหนือทางด้านอุยกรูที่เราพูดถึงเนี่ยทางด้านนั้นจะถูกแบ่งออกไปอีกประเทศหนึ่งมอนเตซินเกียคือจีนจะถูกแบ่งแยกออกมาเป็นประเทศใหญ่สามประเทศแล้วก็ทิเบตเนี่ยจะได้รับเสรีภาพนะฮะส่วนประเทศไทยอะไรจะเกิดขึ้นผมว่ามันจะเป็นผลดีถ้าเกิดจีนนี่ความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยถ้าเราฉลาดนะผู้ที่ต่อสู้แบบที่จะให้ได้ประชาถ้าเราฉลาดเราต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายที่เราเห็นว่าจะได้รับชัยชนะพอนั่นเสร็จพอเราได้รับส่วนนั้นเสร็จพอสงครามโลกปั๊บเรายื่นเสนอเลยว่าเราต้องการจะเปลี่ยนระบอบในประเทศไทยจากฝ่ายเผด็จการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยทั้งหมดเราต้องฉวยโอกาสนะเราไม่เพียงแต่เราจะติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกแต่ว่าเราควรจะฝ่ายนำที่เรายังมีอยู่ที่ผมหวังว่ายังมีอยู่นะฮะขึ้นบรรนำแล้วทำตัวแล้วฉวยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเข้ามาเปลี่ยนประเทศคือหลังจากสงครามโลกครั้งที่3หลายประเทศนะที่เปลี่ยนจากเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตยเราอาจจะเวลคัมคนที่อยู่ในอเมริกาหรือที่อยู่ในประเทศหรืออยู่ในประเทศที่เราคิดว่าจะเป็นฝ่ายชนะเข้ามาเลยแล้วก็ลบร่วมกับเขาฉวยโอกาสครับเราสู้เองเราสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเราฉวยโอกาสกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราสู้ได้แล้วประเทศที่จะสูญเสียมากนะหลังจากสงครามโลกก็คือเวียดนามนี่แทบจะพังทั้งประเทศนะฟิลิปปินส์ก็ครึ่งประเทศไต้หวันก็อาจจะไม่มีเหลือไต้หวันนี่อาจจะไม่มีเหลือเลยญี่ปุ่นก็ครึ่งข้อมประเทศอ่ะจะเป็นสงครามนิวเคลียร์ไหมอาจจะเป็นไปได้ถ้าจีนทำมากเกินไปแบบว่าถ้าจีนแบบเพราะจีนเขามีเรือเยอะมีคนเยอะถ้าเขาจะยกพลขึ้นทางด้านญี่ปุ่นเข้าไปครอบครองนี่ญี่ปุ่นเขาไม่ยอมแน่เขามีเรือดำน้ำเยอะแยะเวลานี้ผมว่าญี่ปุ่นอาจจะมีนิวเคลียร์เฮดแล้วก็ได้แต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองแต่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะสู้กับจีนจริงๆสู้ไม่ได้แต่ว่าเขาต้องเอานิวเคลียร์เฮดออกไปในเรือดำน้ำแล้วก็ยิงออกจากข้างนอกแต่อย่าลืมนะจีนเนี่ยมีทาร์เก็ตมีจุดที่จะต้องทำลายอยู่ไม่กี่จุดมีจุดที่สำคัญคือเบจิงปักกิ่งแล้วก็เชียงไฮ้เนี่ยสองจุดที่สำคัญที่สุดจุดอื่นๆไม่ค่อยสำคัญเท่าสองจุดนี้แต่ว่าจีนจะต้องทำลายไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยจุดทั่วไปหมดจะต้องทำลายกรุงเทพจะต้องทำลายมะนิลาทำลายไต้หวันทำลายโตเกียวต้องทำลายไม่รู้กี่จุดเต็มไปหมดแต่ว่าประเทศต่างๆถ้ารวมหัวกันเนี่ยจะต้องทำลายอยู่แค่จุดสองจุดเท่านั้นเองในประเทศจีนทางช่วงแรกประเทศจีนจะได้รับชัยชนะและอเมริกาจะเสียหายมากเสียหายมหาศาลแต่ว่าอเมริกานี่เป็นประเทศที่มีทุนเป็นประเทศที่มี production line สูงเพราะนั้นปีให้หลัง2ปีให้หลังอเมริกากลับมาจะต้องฟัดกับจีนแน่นอนโอเคค่ะเรามีเวลาน้อยเราก็พอจะต้องใช้เวลาของสถานีนะครับเราก็ใกล้จะต้องขอลาท่านผู้ฟังขอบคุณคุณสุกิจนะครับวันนี้ก็ยังตอบปัญหาคล้ายๆกับว่าสงครามโลกครั้งที่3มันต้องเกิดจากตะวันออกกลางจากยุโรปแล้วก็ไปเอเชีย2ทวีปเราถึงจะเรียกว่าสงครามโลกแต่ทีนี้ว่าไอ้ตัวชนวนตอนเนี้ยมันคล้ายๆกับว่าจะดับคือยังดับไม่ได้มันยังไม่รู้เพราะว่าคลุกคุ่นกันอยู่ทั้งในตะวันออกกลางในเอเชียบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณสุกิจยุทธให้ข้อสรุปว่าต้องเลือกนโยบายให้ถูกต้องว่าจะเอาอย่างไรไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันยากหน่อยต้องขอเวลาคุณสุกิจอีกนะเที่ยวหน้าพูดเรื่องนโยบายประเทศไทยเราควรจะเลือกไปทางไหนเพราะตอนนี้เลือกไม่ถูกแล้วนะ
ผมฟังดูรู้สึกว่ามีปัญหาอยู่ฝ่ายนำของไทยเนี่ยเข้าข้างจีนแล้วก็รู้สึกว่าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยชักจะไปไม่รอดในตอนนี้เป็นหัวข้อที่ดีฮะเป็นหัวแล้วมาพูดกันเป็นเฉพาะอันนี้ก็หัวข้อก็คุยกันทั้งวันก็ไม่จบแต่เราต้องคอยใจเราต้องเลือกแล้วต้องมองการไกลนะฮะแต่ว่าถ้าเราเลือกไปอยู่กับจีนถ้าสงครามจบเราก็อาจจะเป็นมณฑลหนึ่งของจีนก็ได้แล้วเราลองดูประวัติศาสตร์ที่ว่าทำไมที่เบตไปตกอยู่ภายใต้จีนหลังจากที่เมาเจอถึงได้รับชัยชนะก็เพราะอย่างเงี้ยโอเคเราคุยกันอีกพบเวลาไม่พอแล้วก็ขอบคุณคุณสุกิจที่มาให้ความรายละเอียดในเรื่องของชนวนสงครามโลกครั้งที่3นะครับผมก็ขอบคุณทางคุณสเวนสกาและเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ให้เวลาในการจัดรายการโลกล้อมไทยในวันนี้เรามาในวันเสาร์บางครั้งเราก็ไปจัดวันอาทิตย์ต้องนัดหมายกันเป็นคร่าวๆไปแต่หัวข้อเที่ยวหน้าเราก็จะดุเดือดมากยิ่งขึ้นเพราะจะต้องมาเข้าตัวประเทศไทยมากขึ้นนะครับฝากหัวข้อไว้กับคุณสุกิจสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับทุกท่านใจค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ